รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณไปแอดเวนเจอร์ที่สมุยสุราษฎร์ธานีเปิดรายการมาก็แอดเวนเจอร์ซะแล้วพี่ดุของเราไปดูลีลาสิโอ้ใหญ่มากเลยวิผมไม่ห่วงพี่หนุ่มหรอกครับรายนั้นน่ะเขาห้อยโหนมาทั่วประเทศแล้วแต่ช่างภาพผมเนี่ยสิเฮ้ยหน้าซีดจะข้าวมันไก่ประตูน้ำตั้งแต่ตอนซ้อมก็ครั้งแรกอะนะจะรอดไหมหรือว่าจะเต็มคาราเบลกลับตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงช่างภาพจะเป็นยังไงพี่หนุ่มของเราก็ไม่สนเจอของชอบพี่เขาเล่นแบบแบบชิลมากเลยควิโอ้โหสตาร์ทโชว์ผ้าสไปเดอร์แมนว้ายมันตัสมากแม่อย่าบอกนะว่าพี่ดุมของเราจะทำท่านั้นเอาจริงเหรอพี่เออจะดีเหรอพี่ดุมอย่าพร้อมไปยกขาลงเว้ยยกขาลงไอ้นี่อย่าตีลังกาหนึ่งว่าพี่หนุ่มจะตีลังกามากลัวเขาไม่ให้ตีอ่ะโถไอเราก็ลุ้นนึกว่าจะได้เห็นพี่หนุ่มแปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนความจริงก็คือเป็นเรื่องความปลอดภัยครับทางสมุยซิปไลน์เนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งครับที่เห็นสตาฟทำเพราะมีความชำนาญถ้าไม่ห้ามผมว่าพี่หนุ่มของเราเนี่ยไม่น่าพลาดนะวีเราไม่รู้ตัวก่อนว่าเราจะซูเปอร์แมนเนาะโอ้ยทีมสตาร์นั้นผู้จัดการนั้นน่ะเอ้ยเล่นมาหุ้ยเล่นพาทำท่าซูเปอร์แมนโอ้ยแบบไม่บอกล่วงหน้าอีกต่างหากระวังนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนโบนัสเนี่ยยังจะเหลือไหมหรือว่าจะปิ้วพร้อมหย่อนตัวลงมาเลยพี่โอเคครับ1 2ไปนะพี่นะโอเคเอาจริงนะเล่นซิปไลน์มาซิปไลน์อื่นไม่เป็นไรไอ้นี่แหละที่ติ่งลงมาเนี่ยคือเสียวสุดเลยอ่ะหนูยังสั่นอยู่ยังสั่นอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้บอกนิดนึงความปลอดภัยที่นี่เนี่ยก็คือถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมาเราต้องอธิบายอะไรเขาบ้างอุปกรณ์ยังไงฮะเราก็จะมีเทรนก่อนครับใช่แล้วก็อธิบายวิธีการปฏิบัติตัวก่อนที่จะเริ่มเล่น
ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงแต่จริงๆเราไม่ต้องทำอะไรเลยสตาฟดูแลทุกอย่างทุกขั้นตอนอุปกรณ์มีอุปกรณ์แน่นหนาดูแลอย่างดีใช่ค่ะแล้วเอาตั้งแต่เล่นมานะไม่มีโอกาสได้แบบจับไอ้นี่ไปคล้องอันนี้สตาฟบอกไม่ได้พี่เขาจะเป็นคนจับแล้วก็ทำเองถูกไหมฮะนักท่องเที่ยวให้การตอบรับเป็นไงครับลูกค้าชอบมากเด็กเล่นได้ตั้งแต่แบบ4ขวบเลยมาแบบเป็นครอบครัวใช่เด็กจะชอบใช่เล่นเป็นครอบครัวได้เลยมีแค่นี้เหรอมีอีกเราไปเล่นจักรยานกันอีกโอ๊ยปั่นจักรยานปั่นอยู่บ้านก็ได้ไหมเป็นจักรยานลอยฟ้าปั่นจักรยานธรรมดาเอ้ยมันก็ไม่ใช่อนุวัตทั่วไทยใช่ไหมจะเป็นยังไงต้องตามไปดูแต่ก่อนจะไปสตาฟของเราก็โชว์สกิลรวยตัวขั้นเทพให้เราได้ชมโอ้ยเรียกเสียงกรี๊ดโหยหวนกันเลยทีเดียวโอ้ยแกเห็นก็เสียเลยเนี่ยโอ้ยจะเป็นลมพี่ถามคำหนึ่งดิพี่กินข้าวหรือกินยายไปมุมเข้าไปเนี่ยพี่พร้อมไหมครับพร้อมครับปกติเราปั่นจักรยานบ่อยไหมพี่จักรยานปั่นบ่อยแต่แบบนี้ไม่เคยครั้งแรกกับการปั่นจักรยานแบบนี้อันนี้ก็เลยปั่นจักรยานลอยฟ้าใช่ค่ะมันสะใจพี่หนุ่มเขาจริงๆนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องมาเช็คอินนะครับเพราะว่าสมุยไม่ได้มีดีแต่ทะเลแต่ยังมีธรรมชาติและกิจกรรมผจญภัยให้นักท่องเที่ยวได้มาสนุกกันช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับจะพาไปลุยปางช้างธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดพี่หนุ่มของเรามีภารกิจสมัครเป็นพี่เลี้ยงช้างด้วยแต่ได้ยินมาว่ากระซิบนะพี่หนุ่มอะกลัวช้างไม่ใช่เหรอพี่เดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาดูใช่ไหมครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่อาณาจักรของผมเองสมุย Elephant Kingdom นะครับวันนี้ผมมาเป็นเจ้าของแล้วก็ว่าจะมาลงทุนเพิ่มประมาณ 100-200 ล้านคือแบบชีวิตดีๆอ่ะฮะสบายสบายมากๆเลยเอาว่าไงทุกคนสวัสดีครับพี่น้องมาครับนี่โอ้โหหน้าตาคุ้นเคยสวัสดีครับอันนี้เจ้าของร้านนี่ผมโชคชัยเรืองศรีครับเจ้าของที่นี่เองอาณาจักรผมที่นี่เองอาณาจักรผมผมก็เป็นเจ้าของแล้วก็ว่าจะมาลงทุนเพิ่มประมาณ100-200ล้านอุ๊ยอันนี้ก็ลุกลุ่มผมเองแหละครับที่เห็นมาสมัครงานหน่อยครับพี่คือเมื่อกี้ไปเที่ยวจนหมดเงินแล้วอ่ะโอ้มันเป็นควานช้างผมไหมจริงเหรอพี่ได้นะพี่ถ้าผมอยากเป็นควานช้างของที่นี่ผมต้องทำอะไรบ้างใน1วัน1นะครับที่ต้องหาย่าช้างก่อนโอ้สบายครับแน่ใจฮะปลูกได้นะปลูกเอาสบายหาย่าง่ายๆเก็บที่กล้าจับไหมขี้ช้างกล้าจับให้จับอ่ะได้ okay. ช้างก็ได้ตัว okay. ที่ไหนโอเคเก็บขี้เสร็จแล้วปุ๊บต้องพาช้างไปเดินเอาอาหารให้โอ้ยสบายฮะที่นี่ถือว่าเป็นปางช้างอนุรักษ์ใช่ครับเป็นอนุรักษ์แล้วก็เป็นสถานที่คืนความสุขให้กับช้างเป็นที่พักพิงเป็นที่สำหรับช้างอยู่ที่นี่จะพ้นจากความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานต่างๆครับแล้วเขาก็ปล่อยอย่างนี้ใช่ครับเขาก็อยู่สละเรามีบ่อน้ำให้เขาอาบน้ำครับมีอาหารให้5มื้อต่อวันวันนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าเอ๊ะผมเป็นพี่เลี้ยงช้าง1วันผมต้องทำอะไรบ้าง แต่ว่าจริงขอค่าจ้างนะได้ให้อาหารเลยกันโอเคได้ได้ได้ครับมีของอร่อยของภาคใต้ครับยินดีครับมาแฮปปี้นุ่มเที่ยวเพลินเงินหมดต้องจำใจมาสมัครเป็นพี่เลี้ยงช้างไอ้เกี่ยวหญ้าน่ะไม่เท่าไหร่ไอ้เก็บขี้ช้างนี่สิมันงานช้างนะพี่หนุ่มนะมาดูกันครับว่าจะได้เงินค่ารถกลับบ้านหรือเปล่าอันดับแรกเราจะมาเลี้ยงช้างด้วยอาหารช้างก่อนนะครับอันนี้คืออะไร power ball เราตั้งชื่อว่า power ball ครับเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมสำหรับช้างครับครับมันจะอุดมไปด้วยสารอาหารเยอะแยะมากมายครับยังไม่เสร็จครับรอแป๊บนึงเขาไม่ไหวแล้วน้ำลายไหลรออยู่ข้างหลัง
อแป๊บนึงนะครับขอเข้าสัมภาษณ์แป๊บนึงแค่ด่านแรกพี่หนุ่มของเราก็โดนน้องช้างมายืนกดดันซะแล้วเฮ้ยก็พี่หนุ่มเนี่ยช้าไม่ทันใจน้องๆเอ้าเร็วๆๆๆ น้องเริ่มจะฟาดงวงฟาดงานแล้วนะพี่หนุ่มมีเสียวเอาเต็มที่กินหมดกินหมดนักท่องเที่ยวเวลามาเขาก็ต้องมาทำอย่างนี้ไหมใช่ครับอ๋อทำคนมีโอกาสได้ทำครับรอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวปั้นเป็นก้อนๆนั่นแหละโอเคของผมได้ประมาณนี้โอเคจะไปครับลูกประมาณไหนครับลูกเทนนิสครับอ๋อโอเคปั้นเสร็จน้องๆที่รอด้วยใจจดใจจ่อก็มา มายืนรอแบบเนี้ย ดูเหมือนเด็กต่อแถวรับขนมเลยอ่ะ ป้อนหายป้อนหายป้อนหาย น่ารักเกินปุยมุยเพรนโอเคคันนี้นะพี่นะคุณพี่น้องทำไมครับใช่ครับคันนี้ครับคันนี้คันนี้พี่ทำไมอ่ะทีมงานมาด้วยกันได้ขึ้น VIP อ่ะควานช้างพี่มาสมัครเป็นควานช้างของคันนี้ดูความต่างระหว่างทีมงานนั่งรถไฮโซมากส่วนผมต้องไปคันนี้มันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่พี่หนุ่มครับไม่ได้มาถ่ายรายการปกตินะครับพี่พี่มาสมัครเป็นควานช้างอ่ะพี่ต้องก็ต้องทำเหมือนพี่ๆเขาทุกอย่างสิ ว่าแต่ภารกิจต่อไปจะไปทำอะไรจะถอดใจไหมตามมาดูกันเลยครับมันเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้วมันเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้วล่ะเมื่อกี้ช้างยังสนุกอยู่เลยอ่ะนี่เราของจริงเลยครับอันนี้คือของจริงนะในการจะเลี้ยงช้างก็คือต้องปลูกหญ้าใช่ครับต้องปลูกก่อนเนี่ยกว่าจะได้แบบนี้3เดือนอันนี้คือสายพันธุ์อะไรนะฮะเนปียตัวนี้มันจะเป็นมันจะกึ่งอ้อยหน่อยอ๋อมันจะมีรสชาตินะครับมีรสชาติไหนพี่ลองกินลองกินดู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 จะมากินหญ้าเนปียจริงจริงจริงโดนแกงหรือเปล่าวะทีมงานแกงปะเนี่ยเขาหลอกเราได้จ้างมาเลี้ยงช้างแล้วไม่ใช่เป็นจ้างมากินครั้งแรกในชีวิตที่กินหญ้าเนปียนะมันก็ไม่เท่าไหร่อะเนาะเฮ้ยแม่เสียงเคี้ยวมันกรุบกรุบกรอบกรอบหวานหวานอร่อยใช่ไหมพี่หนุ่มพอเอาแค่รู้รสเดี๋ยวย่าจะไม่พอเลี้ยงน้องช้างนะพี่เขาให้มาเลี้ยงช้างไม่ใช่มาแย่งช้างกินพี่จะกินทุกอย่างไม่ได้นะพี่หนุ่มนะนั่นหมายความว่าถ้าผมมาเป็นคนงานที่นี่ผมต้องตัดวันละ200เหรอ200กิโลเหรอวันละ2คันรถกระบะไม่ไหวบอกไว้ของจริงก็พี่หนุ่มของเรานี่แหละครับแต่เห็นพี่แกมีความตั้งใจสูงด้านนี้ถือว่าผ่านครับแต่ด้านต่อไปต้องป้อนอาหารช้างแบบใกล้ชิดพี่หนุ่มสวัสดีเดียวอ่ะไม่น่าเชื่อคือหมดแล้วไม่ถึงเอาคุณไม่ถึง3นาทีเป็นวิเลยดีกว่าครับทุกเย็นเราก็ต้องตัดหญ้ามาให้เขาแบบนี้อ่ะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเราทำแบบนี้5ครั้งต่อวันครับ5ครั้งต่อวันเอาเลยที่ไปตัดเมื่อกี้ก็คือนิดเดียวนิดเสี้ยวเดียวครับเพราะว่ามันไม่เพียงพอจริงช้างเรากินเยอะครับกินดุแล้วก็มีจำนวนเยอะด้วยถามคุณผู้ชมก่อนเขาจะถามว่าช้างมีฟันทั้งหมดกี่ซี่ให้ทายก่อนมีฟันทั้งหมด4ซี่ถูกป่ะแน่เห็นเปล่าเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นฟันช้างก็วันนี้แหละครับโอ้โหผ่านครับวันนี้ถือว่าใช้ได้ครับแต่เหลืองานนึงครับนี่ครับ
ไม่ได้เก็บเลยงานนึงเนี่ยผมมันตั้งเป้าเนี่ยไม่ใช่ผมมันตั้งเป้าอยู่เนี่ยว่าไหนพี่หนุ่มจะมาเนี่ยมุมนี้เนี่ยไม่ใช่ก็ต้องเก็บขี้ช้างด้วยหรอเก็บที่กล้าจับไหมขี้ช้างอ่ะได้ขี้ช้างก็ได้โดยไหนโอเคครับเป็นไงครับพี่ไปได้ครับไปได้เก่งเลยครับเก่งนี่คือกิจกรรมใน1วันใช่ครับของคนที่จะมาทำงานที่นี่ใช่ครับจะถามนะสิ่งที่พี่ทำทุกวันนี้มันได้อะไรพี่เราได้แค่เราได้เห็นรอยยิ้มจากคนที่มาในที่ของเราครับมีความสุขมากนะครับแต่จุดประสงค์หลักๆที่เราเห็นจริงๆคือช้างที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นก่อนที่จะเราจะพาเขามาเนี่ยแต่ละเชือกเนี่ยทั้งผอมบ้างไม่แข็งแรงบางเชือกก็ยังติดพฤติกรรมว่าเคยเป็นช้างโชว์มาก่อนแต่มาตอนเนี้ยเขาแทบไม่เห็นพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วครับวิชานั้นแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช้างมาได้ที่ไหนนะครับสมุย Elephant Kingdom ครับที่เกาะสมุยที่มีสะพาน Skywalk แห่งเดียวของเกาะสมุยเลยครับอยู่ใกล้น้ำตกหน้าเมือง2ถ้าเกิดหาไม่เจอเสิร์ชน้ำตกหน้าเมือง2ก็ได้ครับก็จะสถานที่ของเราจบไปด้วยดีกับภารกิจควานช้างอีกหนึ่งจุดเช็คอินห้ามพลาดถ้ามาสมุยครับอันนี้เขาจะไปมาทำอะไรฮะนี่นี่เดี๋ยวช่วยพี่หนุ่มเก็บดอกบัวไงฮะอ๋อที่เขาจะให้เห็นผมเก็บดอกบัวเนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาจะเป็นซิกเนเจอร์เราก็ปลูกเองนะคะแล้วก็ขนมจีนก็เป็นผักจากในทุ่งเนี่ยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเอากระเพราขาดไปหยิบกระเพรามามาเยอะแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าถ้าจะมาสมุยอีกมุมนึงให้มาร้านอาหารลับกำลังฮิตอาหารลับกำลังฮิตซึ่งก็มันลับจริงๆนะผมไม่คิดว่าข้างในเนี่ยมันจะมีร้านอาหารลับขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับธรรมชาติมากๆเลยธรรมชาติมากค่ะแบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นในสมุยแล้วนะใช่ค่ะเวลาใครที่มาเนี่ยคุณสามารถทำอาหารกับเขาได้ใช่ค่ะเราซิกเนเจอร์ของเราคือเมี่ยงดอกบัวนะคะเมี่ยงดอกบัวเราก็จะเอาข้าวยำยำถั่วพูนะคะเราก็ปลูกเองนะคะแล้วก็ขนมจีนก็เป็นผักจากในทุ่งเนี่ยค่ะเป็นพวกใบมันปูไม้พื้นถิ่นพวกผักชีล้อมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเอากระเพราขาดไปกระเพรามาวิ่งไปเอากระเพราดอกบัวขาดไปวิ่งดอกบัวเอาตะลิงปิงขาดไปเอาตะลิงปิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละสิครับพี่หนุ่มของเราตอนเป็นลูกค้าก็ต้องต่อคิวนานนับชั่วโมงพอมาถ่ายรายการหนักยิ่งกว่าต้องมาตามล่าหาวัตถุดิบบอกเลยว่าร้านเนี้ยเขาไม่เหมือนใครทำไมร้านลับอย่าง The Nature ถึงเอาชนะใจชาวต่างชาติได้ต้องตามพี่หนุ่มมาเลยครับได้วัตถุดิบในสวนที่ปลอดสารครบแล้วก็ถึงเวลากินเอ้ยยังใจร้อนตลอดก็ต้องลงมือทำกันก่อนสิครับร้อยแล้วนะครับนี่ฮะเมี่ยงกีบัวค่ะถูกไหมฮะน่าจะน่ากินมากค่ะแล้วฝรั่งเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าเอาอันไหนใส่อันไหนตักอันไหนใส่อันไหนพี่ก็คือทุกคนก็จะเด็ดดอกบัวไปนะคะแล้วก็เอามะพร้าวใส่ลงไปในกีบดอกบัวทุกอย่างใส่รวมกันแล้วก็ตามด้วยน้ำเมี่ยงทีนี้เขาทำเพื่อให้รู้ว่าอ่ะดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กินเรียงตามนี้ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่เราจะได้กินอาหารที่เราต้องตามเก็บวัตถุดิบเองหั่นเองคั่วเองหน้าตาออกมาคือสวยมากนะครับคุณผู้ชมดูสิโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยทีเดียว
เรารอคอยมานานมากนะครับสำหรับสำหรับนี้ใช่ไหมครับสำหรับนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสมคุณค่ากับการรอคอยดูฮะมันน่ากินมากใช่ค่ะไม่น่าล่ะเวลาน้องเที่ยวชาวต่างชาติมาเขาบอกรอนานเท่าไหร่ก็มาใช่ค่ะมิฉะนั้นแล้วซิกเนเจอร์ของที่นี่คืออะไรก่อนนะครับซิกเนเจอร์ของเราก็คือนี่ค่ะเมี่ยงดอกบัวเมี่ยงดอกบัวที่เราทำอุ้ยเด็ดแรงไปหน่อยขอไปฮะนี่ค่ะโอเคกินลงไปในครั้งเดียวกันเลยยังไงคะมีคนบอกว่ากินเมี่ยงที่นี่แล้วสดชื่นรู้สึกสดชื่นเนื้อมันอร่อยนะเนื้อเหมือนแบบซื้อซ่าชั้นนอกจากนี้มีอะไรครับซิกเนเจอร์ของเราอีกถัดไปก็คือข้าวยำแบบนี้ในความรู้สึกว่าได้อะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเปิดร้านแบบนี้คือได้ความสุขที่เราเห็นทุกคนมาแล้วมีความสุขแล้วก่อนเขาก็กลับเขาจะบอกไม่ผิดหวังเลยถ้ามาแล้วแบบว่าอาหารไม่อร่อยนี่เขาจะโกรธเลยแต่ทุกครั้งคือเขาบอกไม่โกรธแล้วเขาจะแนะนำคนอื่นด้วยแล้วก็ทุกคนจะใช้เวลาอยู่ที่ร้านนานมาก คือกินเสร็จแล้วไปเดินเล่นในสวนอะไรต่ออะไรแล้วเขาจะชมตลอดเลยว่าขอบคุณมากเลยที่เราได้สร้างสถานที่แบบนี้อาหารแบบนี้ให้เขาได้ทานแล้วสิ่งที่เราได้กลับไปคือรอยยิ้มความสุขที่เราได้รับ